วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่านพรุ่งนี้วันที่18กรกฎาคมเป็นวันคล้ายวันสวรรคตครบ20ปีของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าของปวงชนชาวไทยผู้ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะสูงในการทำงานเพื่อประโยชน์ของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าไม่ว่าจะเป็นโครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพสว.นะครับโครงการมูลนิธิขาเทียมและโครงการพัฒนาดอยตุงพระองค์มีส่วนร่วมและก็ช่วยให้ชาวเขาซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยทางภาคเหนือได้เลิกการทำไร่เลื่อนลอยและการปลูกฟินเปลี่ยนมาปลูกพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับพื้นที่ผมอยากจะเชิญชวนให้พวกเราทุกคนได้รวมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอยากให้ผู้ใหญ่ได้เล่าให้เด็กๆฟังนะครับที่อาจจะเกิดไม่ทันได้ทราบถึงพระราชกรณียกิจต่างๆเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ใช้ชีวิตอย่างมีความหมายมีความสุขนะครับแล้วก็สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามตามรอยพระองค์ท่านทั้งนี้มูลที่แม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์จะจัดงาน20ปีเราไม่ลืมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและสนองพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อราชเลขานุการในพระองค์และเลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในขณะนั้นว่าทำอย่างไรอย่าให้คนลืมแม่โดยจะมีกิจกรรมต่างๆตลอดปีทั่วประเทศเช่นกิจกรรมเผยแพร่พระสาธิสลักษณ์ที่จังหวัดเชียงรายที่ได้เริ่มขึ้นแล้วจะมีเพลงเทิดพระเกียรติสมเด็จย่าที่คุณบอยโกติยพงศ์ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงแต่งขึ้นเป็นพิเศษเพื่อโอกาสนี้และอีกมากมายนะครับรายละเอียดติดตามได้ในเพจ Facebook สมเด็จย่านะครับสำหรับพี่น้องชาวมุสลิมเดือนรอมฎอนได้ผ่านพ้นไปแล้วเมื่อวานนี้วันที่16กรกฎาคม2558พร้อมกับการเฉลิมฉลองวันอีดิลฟิตรีฮิจเราะห์ศักราช1436ตลอด1เดือนเต็มพี่น้องชาวมุสลิมได้ร่วมการปฏิบัติศาสนกิจตามบัญญัติของศาสดาด้วยการถือศีลอดดำรงศาสนกิจด้วยความมุ่งมั่นและจิตใจอันเปี่ยมไปด้วยศรัทธามุ่งแสวงหาความดีงามตามแนวทางศาสนาอย่างเข้มแข็งในโอกาสนี้ผมในนามของรัฐบาลขอส่งความปรารถนาดีมายังพี่น้องชาวมุสลิมที่รักทุกท่านขออำนาจเอกองค์พระผู้บริบาลได้ประทานความสุขความจำเริญและสุขภาพพระนามัยที่สมบูรณ์มีจิตใจที่มั่นคงเพื่อนำลงไว้ซึ่งความดีความงามและปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างสมบูรณ์บำเพ็ญตนเพื่อประโยชน์สุขต่อสังคมตลอดไปนะครับเมื่อวันพุธที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้แทนนักกีฬาผู้พิการทางสติปัญญาทีมชาติไทยนะครับจำนวน53คนก่อนเดินทางไปแข่งขัน The Special Olympics World Summer Games 2015ณประเทศสหรัฐอเมริกาในห่วงวันที่21กรกฎาคมถึงวันที่4สิงหาคม2558ผมถือว่าทรัพยากรมนุษย์นั้นเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดของชาติและการกีฬาเป็นเครื่องมือเพื่อจะฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้ทุกคนเข้มแข็งนักกีฬาทุกคนนั้นถือว่าเป็นตัวแทนประเทศเป็นทูตพิเศษนะครับในการที่แสดงศักยภาพของประเทศด้านการกีฬารัฐบาลให้ความสำคัญกับคนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกันผมก็ขอให้ทุกท่านได้ทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ประสบความสำเร็จสมที่มุ่งหวังไว้ทุกคนนะครับในเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงคือการต่อต้านการทุจริตถือเป็นวาระแห่งชาติที่รัฐบาลและคสช.ให้ความสำคัญเนื่องจากการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่เรื้อรังของประเทศที่คอยทำลายสังคมไทยของเราเป็นปัญหาที่สะท้อนถึงวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมส่งผลกระทบในทางลบในทุกแวดวงทั้งราชการเอกชนนะครับซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นต้องอาศัยการปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยมให้กับประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนให้เห็นว่าการโกงนั้นเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจคนโกงต้องไม่มีที่ยืนในสังคมไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบผมเชื่อว่าการสร้างค่านิยมที่ถูกต้องนี้ก็จะเป็นรากฐานที่สำคัญเพื่อให้เด็กได้เจริญเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่น่าจะได้ผลที่สุดนะครับโดยเมื่อเร็วนี้คณะดำเนินการโครงการโตไปไม่โกงก็ได้เริ่มโครงการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือในการเรียนการสอนหลักสูตรโตไปไม่โกงนะครับซึ่งเป็นครั้งแรกในปีนี้เพื่อให้การอบรมครูทั่วประเทศกว่า600คนซึ่งก็จะกลายเป็นบุคคลสำคัญในการทำหน้าที่ส่งต่อแล้วก็ขยายแนวความคิดเหล่านี้ไปสู่กว่า 30,000 โรงเรียนทั่วประเทศนะครับผมขอย้ำนะครับว่ารัฐบาลนี้มีความจริงจังที่จะดำเนินการลงโทษคนที่ทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมใครทำผิดจะต้องถูกดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับใครที่ไม่ได้ทำอะไรผิดก็ไม่ต้องกลัวนะครับก็ทำงานให้ดีที่สุดต่อไป
ส่วนใครที่กำลังคิดจะทำก็ขอให้กลับไปคิดใหม่นะครับถ้าทุกคนไม่ทุจริตแล้วก็รู้จักการแบ่งปันไม่เอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันก็จะทำให้ไม่เกิดการทะเลาะเบาะแว้งสังคมก็อยู่อย่างมีความสุขต่างชาติอยากเข้ามาลงทุนส่งผลให้เศรษฐกิจเดินหน้าไปได้สังคมดีขึ้นนะครับงบประมาณที่หายไปมันก็จะมาแก้ไขเรื่องความเหลื่อมล้ำความไม่เป็นธรรมต่างๆเหล่านั้นให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นนะครับก็จะลดลงไปได้มากพอสมควรนะครับวันนี้ผมอยากพูดถึงมาตรการต่างๆที่รัฐบาลได้กำหนดขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการทุจริตเรื่องแรกคือการไปรูปการให้การบริการภาครัฐนะครับลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมความเข้มแข็งให้เข้าถึงการบริการภาครัฐให้เร็วขึ้นง่ายขึ้นแต่ถูกลงช่วยขจัดการทุจริตไปพร้อมกับการให้ความสะดวกให้กับประชาชนในการเข้าถึงการบริการของรัฐที่ไม่ยากจนเกินไปนะครับทั้งนี้รัฐบาลก็ได้ออกพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558ซึ่งประกาศไปราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่22มกราคม2558ไปแล้วนะครับจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่28กรกฎาคม2558เป็นต้นไปหน่วยงานภาครัฐจะต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนที่จะอธิบายรายละเอียดของการบริการอย่างถูกต้องชัดเจนซึ่งรวมถึงวิธีการค่าธรรมเนียมเอกสารหลักฐานและระยะเวลาการทำการสำหรับการตรวจสอบเอกสารว่าถูกต้องครบถ้วนก็จะต้องดำเนินการโดยทันทีนะครับหากมีปัญหาหรือต้องการเอกสารเพิ่มเติมก็ต้องแจ้งไปในครั้งเดียวไม่ล่าช้าไม่ปล่อยให้ประชาชนต้องรอหากการดำเนินการของเจ้าหน้าที่รัฐไม่เป็นไปตามคู่มือก็แสดงถึงการส่อทุจริตหรือการไม่มีประสิทธิภาพนะครับพี่น้องประชาชนก็สามารถจะร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมหรือศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน OHS นะครับเพื่อขอให้ได้มีการสอบสวนหรือบังคับใช้พรบการอำนวยความสะดวกได้โดยศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติสตช.จะติดตามอำนวยความสะดวกเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับเรื่องที่2ก็คือการยกระดับการบังคับใช้มาตรการทางปกครองวินัยซึ่งเป็นอำนาจของผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยงานหากไม่บังคับใช้นะครับก็จะถือเป็นความผิดทางวินัยที่ผ่านมานั้นมาตรา44นั้นได้ถูกนำมาใช้เพื่อจะเข้าไปบริหารดำเนินการคลี่คลายปมปัญหาในการบริหารราชการของเจ้าที่ระดับสูงโดยการชี้มูลของ3หน่วยงานหลักก็คือสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐปปท.และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสตง.นะครับซึ่งผลการสอบสวนเป็นอย่างไรก็จะมีการรายงานเป็นระยะอย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่ปรับย้ายออกจากตำแหน่งนะครับก็เพื่อเปิดช่องทางให้มีการสอบสวนโดยเรายังถือว่าไม่มีความผิดใดๆเมื่อสอบสวนเสร็จแล้วมีความผิดจริงก็ต้องรับโทษทั้งวินัยและอาญานะครับหากไม่ผิดก็สามารถกลับราชการได้นะครับเหมือนเดิมนะครับในกรณีที่มีเจ้าหน้าที่ระดับล่างมีหลักฐานเชื่อมโยงกับการกระทำความผิดกับเจ้าที่ระดับสูงผมก็ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนเช่นกันผมถือว่าการบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาจะช่วยให้สังคมของเราปลอดการทุจริตให้ได้ในอนาคตนะครับเรื่องที่3คือการใช้มาตรการทางภาษีจะเป็นเครื่องมือการตรวจสอบเชิงรุกสำหรับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐที่ถูกกล่าวหาหรือในส่วนของเอกชนนะครับที่เข้ามามีส่วนร่วมในการกระทำความผิดที่เสนอขายสินค้าบริการให้กับภาครัฐโดยไม่ผ่านการดำเนินการทางภาษีให้ถูกต้องกรมสรรพากรจะตรวจสอบการแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่มีบุคคลนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐตามพรบประกอบรัฐธรรมนูญนะครับว่าโดยการป้องกันปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2542และตามประมวลรัษฎากรตรวจสอบบุคคลผู้มีเงินได้เสียภาษีว่าครบถ้วนถูกต้องหรือไม่นะครับเรื่องต่อไปคือการปรับปรุงแก้ไขและยกระดับกฎระเบียบในการจัดซื้อจัดจ้างเดิมเรามีเพียงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าโดยการพัสดุพ.ศ. 2535ปรับปรุงเมื่อปี2549นะครับซึ่งอาจจะทำให้ขาดความเชื่อมั่นจากผู้ประกอบการนักธุรกิจต่างชาติที่อยากให้เราออกเป็นกฎหมายเพื่อให้เกิดความโปร่งใสป้องกันการทุจริตไม่มีนักการเมืองทุจริตข้าราชการคอร์รัปชันแล้วก็มีการแก้ไขรายละเอียดระเบียบการจัดซื้อได้โดยง่ายรัฐบาลเร่งผลักดันให้มีพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐซึ่งประกอบด้วย1มีขอบเขตการเข้าใช้กว้างกว่าเดิมครอบคลุมหน่วยงานของรัฐทุกแห่งได้แก่ราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนหน่วยงานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเป็นต้นนะครับ2ก็คือยึดหลักสำคัญ4ประการก็คือความคุ้มค่าความโปร่งใสมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและตรวจสอบได้โดยได้กำหนดให้ทำสัญญาคุณธรรม IP นะครับในสัญญาว่าจะไม่มีการรับหรือให้สินบนและใช้ระบบคอสเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
ได้มีโอกาสเข้ามาตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐลดช่องทางการหาประโยชน์จากผู้มีอำนาจและเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลรวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อสาธารณชนและ3ก็คือการกำหนดบทลงโทษกรณีทำความผิดนะครับโดยครอบคลุมการลงโทษผู้สั่งการให้จัดซื้อจัดจ้างเช่นนักการเมืองหัวหน้าสุรการที่สั่งให้เจ้าที่ไปทำก็ต้องร่วมรับผิดชอบด้วยนะครับทั้งหมดนั้นถือว่าเป็นการสร้างระบบในการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่ฝังรากลึกในสังคมไทยนะครับทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งให้กับประเทศได้ในอนาคตนอกจากนี้ผมก็มีแนวคิดนะครับในการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมธรรมาภิบาลและขจัดการทุจริตโดยจะขอการจัดสรรงบประมาณบางส่วนนะครับอาจจะจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อนำมาใช้ในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตต่างๆนะครับต่อไปในอนาคตอีกด้วยสำหรับการสร้างความแข็งด้านเศรษฐกิจองค์รวมนะโดยการเชื่อมโยงเขตพระราชเขตเศรษฐกิจพิเศษกับชุมชนในส่วนตัวนั้นผมเห็นว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเรานั้นต้องไปพร้อมๆกันกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับในขณะเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในกรอบระเบียงเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์ในการเชื่อมโยงของอาเซียน connectivity นะครับอาศัยจุดแข็งของไทยในการเป็นศูนย์กลางอาเซียนในภูมิรัฐศาสตร์นะครับทั้งนี้กิจกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนั้นจะมีทั้งภาคอุตสาหกรรมการเกษตรภาคบริการการขนส่งโลจิสติกคลังสินค้าศูนย์กระจายสินค้ารวมถึงการบริหารจัดการในการอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้าการบริการแรงงานทุนและปัจจัยการผลิตนะครับเพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นการพัฒนาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนั้นต้องสอดคล้องกับชุมชนต้องได้รับประโยชน์โดยตรงนะครับจากเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษด้วยจากแนวคิดดังกล่าวนั้นผมได้สั่งการให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้บูรณาการกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมให้เกิดธุรกิจชุมชนนะครับซึ่งเป็นการดำเนินการกิจกรรมทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการรวมกลุ่มกันเองของประชาชนของเกษตรกรในชุมชนนะครับเพื่อสร้างอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจและนำกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนไปลงทุนเพื่อให้ได้ผลกำไรกลับมาสู่ชุมชนของตนเองภายใต้ระบบสหกรณ์ชุมชนที่ไม่ใช่ระบบสหกรณ์ปันผลโดยทั่วไปนะครับหัวใจสำคัญก็คือการนำธุรกิจชุมชนนั้นไปทำกำไรในเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้นด้วยโดยจะต้องอาศัยแนวคิดที่เรียกว่าธุรกิจเพื่อสังคมก็จะเป็นรูปแบบของการบริหารจัดการทางเศรษฐกิจโดยไม่ได้มุ่งหวังทำกำไรนะครับผลกำไรที่ได้จากการทำธุรกิจดังกล่าวนั้นก็ดำเนินการโดยชุมชนหลังจากหักค่าจ้างค่าแรงต้นทุนการบริหารการแล้วก็จะถูกนำกลับมาสู่สังคมในรูปแบบต่างๆเช่นอาจจะเป็นสวัสดิการสังคมการศึกษาสาธารณสุขหรือเพิ่มกองทุนเพื่อจะไปดำเนินการต่อให้มันเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้นนะครับก็นับว่าน่าจะเป็นการสร้างความมั่นคงที่ได้จากการพัฒนาที่เชื่อมต่อเขตพัฒนาเขตสิ่งพิเศษโดยตรงนะครับนอกจากนั้นแล้วก็จะทำให้ธุรกิจเพื่อสังคมนั้นถ้าหากว่าจะทำให้มีความเข้มแข็งได้นั้นก็จำเป็นจะต้องมีวิสาหกิจเพื่อสังคมโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์รองรับด้วยนะครับเช่นโรงสีชุมชนสถานีจำหน่ายน้ำมันชุมชนโดยชุมชนจะเป็นเจ้าของร่วมกันบริหารจัดการกันเองหากมีความพร้อมก็อาจสามารถพัฒนาไปสู่การบริหารจัดการในรูปแบบของบริษัทชุมชนนะครับโดยผลกำไรจะนำไปสร้างความเข้มแข็งการชุมชนในที่สุดนะครับก็เป็นไปตามกฎหมายนะครับทุกอย่างผมขอยกตัวอย่างพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้วนะครับก็จะเป็นจุดเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษของกัมพูชานะครับในเขตปอยเป็ดอูเนียงก็สามารถจะพัฒนาให้เป็นศูนย์อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าการเกษตรคลังสินค้าการขนส่งก็จะถือว่าสามารถสร้างโอกาสนะครับในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้นชุมชนในพื้นที่ที่มีความพร้อมก็จะรวมตัวกันเป็นเครือข่ายทางสังคมมีหน่วยราชการมีฝ่ายปกครองกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้เชื่อมประสานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพาณิชย์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงแรงงานรวมทั้งกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งนี้ชุมชนจะมีการกำหนดกรอบหลักเกณฑ์ในการจัดการเพื่อได้ผลกำไรกลับคืนสู่ชุมชนและสังคมเองอย่างเหมาะสมชัดเจนตั้งแต่ต้นนะครับในรูปแบบของทุนสวัสดิการการศึกษาสาธารณสุขของชุมชนลดการพึ่งพาจากส่วนกลางสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่นของตนให้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับวิกฤตภัยแล้งแม้เราจะมีวิกฤตน้ำแต่ผมเชื่อว่าคนไทยเราไม่เคยแล้งน้ำใจนะครับที่เราจะมีต่อกันนะครับผมกลับมองว่าน่าจะเป็นโอกาสนะครับที่เราจะได้ร่วมมือกันแสดงให้เห็นถึงความรักความสามัคคีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับทุกด้วยกันสุขด้วยกันแล้วก็พร้อมจะร่วมฟันฝ่าอุปสรรคไปให้ได้พร้อมๆกันด้วยการเข้าใจในปัญหา
นะครับว่ามันมาจากที่ใดปัญหาอยู่ที่ไหนบ้างแล้วก็พร้อมที่จะเสียสละแบ่งปันกันเพื่อส่วนรวมนะครับไม่เอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันทุกคนต้องเท่าเทียมกันนะครับบางอย่างนั้นมันอาจจะต้องเสียสละบางอย่างก็จะได้เพิ่มเติมนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกคนถ้าได้เหมือนกันพร้อมกันทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได้นะครับโดยเฉพาะยิ่งเวลานี้ซึ่งต้นทุนน้ำเรามีน้อยมากนะครับฝนก็ไม่ตกนะน้ำในเขื่อนก็น้อยมากนะครับเพราะนั้นก็จำเป็นต้องมีการประหยัดน้ำเพราะนั้นคนเมืองชุมชนก็ต้องช่วยกันประหยัดน้ำนะครับถึงเกษตรกรที่เราไม่ทำความสูญน้ำให้เขาได้นะครับเพราะเราต้องเก็บน้ำมาไว้อุปโภคบริโภคเพราะนั้นเท่ากับว่าเราก็ทำให้เขาลำบากอยู่เหมือนกันแต่ทุกคนก็ต้องใช้น้ำหมดนะครับเพราะนั้นต้องใช้น้ำให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าแล้วก็สูงสุดนะครับรักษาน้ำให้ได้ไปถึงเดือนสิงหาคมโน่นนะถ้าฝนไม่ตกอีกมันก็จะเป็นปัญหาต่อไปอีกนะครับก็ขอให้ฟังแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของราชการนะครับผู้ที่เสียหายต่างๆก็เรากำลังหาทางพิจารณาดูแลนะครับสัปดาห์หน้าคงชัดเจนขึ้นนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นดร.มาร์กาเร็ตชานนะครับผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกได้มีหนังสือมาถึงผมแสดงความชื่นชมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรคที่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสเมอร์สนะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบมีการร่วมมือกันอย่างเต็มที่ระหว่างภาครัฐเอกชนประชาชนด้วยนะครับประชาชนก็ไม่ตื่นตระหนกเข้าถึงข้อมูลและสามารถจำกัดการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวได้โดยเร็วนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจน่ายินดีนะครับเป็นสิ่งดีๆที่อยากจะเล่าให้พี่น้องประชาชนฟังนะครับต้องขอบคุณข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมกันทำงานอย่างเต็มที่นอกจากกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็มีอีกหลายกระทรวงนะครับโดยเฉพาะยิ่งการคมนาคมการสัญจรไปมาทางอากาศต่างๆนะครับมีการตรวจสอบมีต่างๆเยอะแยะไปหมดนะครับทุกส่วนราชการนั่นแหละขอบคุณทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณไปถึงพี่น้องประชาชนด้วยที่ให้ความร่วมมืออย่างดีนะครับเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงก็คืออยากจะเรียนว่าวันนี้การเดินหน้าของรัฐบาลนี้ของคสช.ก็เดินหน้ามาสู่ระยะที่2แล้วนะครับก็เหลือระยะที่3ที่กำหนดไว้ตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวนะครับซึ่งเป็นเรื่องของการมีรัฐบาลในโอกาสต่อไปนะครับเมื่อมีความพร้อมของรัฐธรรมนูญของการทำประชามติของการเลือกตั้งนะก็เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้แล้วเดิมแต่สิ่งที่ผมเร่งรัดในขณะนี้ก็คือเร่งรัดการดำเนินการทุกกระทรวงทุกองค์กรมนะครับให้ทำงานให้ได้ผลสำเร็จในทุกกิจกรรมที่นายกรัฐมนตรีได้สั่งการไปแล้วหรือที่ครม.ได้สั่งการไปแล้วนะครับอันนี้จะต้องสามารถจับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับภายใต้ความพึงพอใจของประชาชนหรือตรงความต้องการของประชาชนนะครับโดยรับฟังความคิดเห็นทุกประการแล้วก็หาความมือให้ได้อย่าให้มีความขัดแย้งกันอีกต่อไปนะครับในเรื่องของการโครงการขนาดใหญ่ซึ่งมันมีผลทั้งเรื่องของเศรษฐกิจประเทศการลงทุนประเทศด้วยนะครับแล้วก็ป้องกันปัญหาในอนาคตในระยะยาวนะครับอันนี้ก็อยากจะให้ทางรัฐมนตรีทางข้าราชการนะครับตั้งแต่ปลัดกระทรวงลงไปจนถึงข้าราชการชั้นผู้น้อยผู้ปฏิบัตินะครับทุกกระทรวงทุกฝ่ายนั้นได้ไปเร่งรัดการดำเนินการนะครับในที่ผ่านมานั้นเราได้แก้ไขกฎระเบียบต่างๆแก้ไขกฎหมายทันสมัยลดขั้นตอนลดเวลาต่างๆไปเรียบร้อยหมดแล้ววันนี้ก็ต้องมาจับต้องดูที่ว่ากิจกรรมที่สั่งไปแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องการลงทุนในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับหรือเรื่องอะไรก็ตามที่เป็นปัญหาของประเทศนะครับทั้งหมดทั้ง5กลุ่มงานแล้วก็ทุกกระทรวงนะครับจะต้องไปจับต้องกิจกรรมเหล่านี้มาแล้วก็สรุปรายงานผลให้ผมทราบได้ภายในเดือนกันยายนนี้นะครับเพื่อจะจับต้องได้เป็นรูปธรรมและผมจะพิจารณาครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องของการดำเนินการในระยะต่อไปนะครับในเรื่องของการผ่านราชการในเรื่องของการกำหนดนโยบายเพิ่มเติมนะครับทั้งนี้เพื่อให้ทันเวลาที่มีอยู่ในขณะนี้แล้วก็จะต้องเตรียมส่งมอบรายละเอียดที่เหลือไว้แล้วเนี่ยให้กับคณะปฏิรูปนะครับหรือสวช.อะไรก็แล้วแต่ที่ยังอยู่ในขั้นตอนเหล่านี้นะครับใครอยู่ก็ต้องรับไปนะครับแล้วไปทำต่อให้เรียบร้อยในเรื่องของการแผนการปฏิรูปในอนาคตในรัฐบาลกับการเลือกตั้งนะครับอันนี้ผมขอเร่งรัดนะครับขอให้แสดงผลงานให้เป็นที่ประจักษ์นะครับว่าจะต้องเราได้กำหนดอะไรโจทย์ไปแล้วนะวิธีการผ่านการไปแล้วแก้ไขข้อติดขัดไปให้แล้วเพราะฉะนั้นมันจะต้องอยู่ที่จะทำอย่างไร how to do แล้วมันจะสำเร็จเมื่อไหร่นะครับระยะที่หนึ่งมันจะเสร็จอะไรบ้างนะระยะหนึ่งคือเสร็จไปแล้วละคสช.ระยะที่สองคือตอนนี้ถึงกันยาผมสรุปแค่นั้นก่อนตามรถแบบนะแล้วก็ที่เหลือหลังจากนั้นไปแล้วก็ไปเดินหน้าในรัฐบาลต่อไปถ้ามันเกิดขึ้นในตามนั้นนะครับตามรุ่นแบบนะครับเพราะนั้นต้องเตรียมการตั้งแต่วันนี้ผมขอแจ้งเตือนนะครับผมจะพิจารณาเป็นรายกระทรวงไปนะครับทุกกระทรวงนะทั้งในส่วนของการเมืองข้าราชการการเมืองข้าราชการประจำด้วยนะครับเพราะนั้นก็ต้องชี้แจงได้ทุกอย่างนะครับก็ขอให้รองรัฐมนตรีแล้วก็ข้าราชการทุกกระทรวงได้ไปรวบรวมขับเคลื่อนมาให้ได้
นะครับตอบคำถามให้ได้นะระยะที่1 2ทำอะไรสำเร็จไปแล้วบ้างนะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะที่ผ่านมานั้นทุกคนจะรู้แต่ปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามรัฐบาลใดก็ตามรู้ปัญหาทั้งหมดแต่ทำไม่ได้หรือทำได้ไม่เท่าที่ควรไม่มีประสิทธิภาพนะครับเพราะว่าอะไรมันติดขัดหลายเรื่องติดขัดเรื่องกฎหมายเรื่องกฎหมายหรือกติกาสันอะไรต่างๆที่มันเคยมีปัญหาหมดก็แก้ให้หมดแล้วเมื่อแก้หมดแล้วปัญหามันต้องหมดไปนะครับต้องตอบคำถามไม่ได้ว่าอะไรจบไปแล้วบ้างอะไรหมดไปแล้วต้องช่วยกันร่วมมือกันอีกเรื่องนึงขอร้องภาคประชาชนนะครับภาคประชาสังคมด้วยวันนี้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจเราค่อนข้างจะทำได้ยากนะครับในส่วนของโครงการที่มีขนาดใหญ่มันจะมีผลในเรื่องของการลงทุนด้วยมีผลในเรื่องของปัญหาภายหน้าด้วยเช่นการบริหารการพลังงานขยะนะโรงไฟฟ้าเลือกก็แล้วแต่นะครับที่ท่าเรือนะครับมันอาจจะมีผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่ด้วยแต่ทีนี้ถ้าเราไปไม่ได้เลยเนี่ยโครงการเหล่านี้มันเกิดขึ้นไม่ได้มันก็จ้างงานสร้างอาชีพอะไรไม่ได้ผมก็เรียนว่าอย่างนี้นะครับถ้ามันสามารถเกิดได้ในพื้นที่ผมก็ได้สั่งการไปแล้วว่าขอให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ก่อนนะครับถ้าจำเป็นต้องขยับขยายก็เล็กน้อยก็ดูแลเยียวยาให้เหมาะสมเมื่อใดก็ตามที่มีประโยชน์เกิดขึ้นตรงนั้นประชาชนเหล่านั้นจะต้องได้รับประโยชน์เป็นลำดับแรกนะครับมีสิทธิ์ต่างมากกว่าคนอื่นนะครับในการที่จะรับผลตอบแทนหรือจะประกอบการต่างๆก็แล้วแต่นะกิจการในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับซึ่งอันนี้ก็เกิดขึ้นก็เน้นหนัก2พื้นที่นะครับใน6พื้นที่ในปี57นะแต่ถ้าจะสร้างได้ทั้งหมดก็ทำไปนะครับแต่ผมคิดว่าที่มีศักยภาพอยู่ก็ทางภาคตะวันตกนะครับทางเหนือนะเช่นที่แม่สอดนะครับจังหวัดตากนะกับที่สระแก้วเนี่ยจะมีศักยภาพสูงหน่อยที่เหลือก็ทยอยดำเนินการไปนะครับก็จะเร่งรัดให้ได้โดยเร็วนั้นประชาชนที่อยู่ในตรงนั้นอย่ากังวลนะครับว่าเราประกาศพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษไปแล้วเนี่ยหมายความว่าเขาต้องไปกันหมดเลยหรือไม่ใช่หรอกครับมันกิจการก็จะลงไปในพื้นที่ดังกล่าวให้ได้ทั้งเองตรงไหนที่มันไม่รบกวนมากมายนักก็เข้าไปได้เลยตรงไหนที่มีปัญหาประชาชนก็ต้องดูแลประชาชนให้เขามีที่อยู่ที่กินนะครับแล้ววันหน้าพอมันเกิดขึ้นมาแล้วธุรกิจกับประกอบการมันดีขึ้นแล้วหรือเป็นการลงทุนในเรื่องของการค้าขายการประกอบการก็จะให้คนเหล่านี้กลับมาใช้ประโยชน์นะครับโดยเพราะยิ่งเรื่องของธุรกิจที่ต้องรองรับนะครับเช่นซักเสื้อผ้าอะไรทำนองเนี้ยนะหรือแม้ก็ขายอาหารอะไรต่างในพื้นที่เขตเศรษฐกิจดังกล่าวนั้นก็คนในพื้นที่แหละจะต้องได้ก่อนนะครับในส่วนของตรงอื่นเนี่ยมันก็จำเป็นที่ต้องเอาอะไรล่ะเอาข้างนอกไปเสริมด้วยนะครับข้างนอกก็คือหมายว่านักลงทุนของเราเองนะครับมันเริ่มจากในพื้นที่ก่อนหมดแหละทั้งคนทั้งผู้ประกอบการในพื้นที่ถ้ามีศักยภาพก็เสนอมานะครับในนั้นก็จะให้สิทธิประโยชน์แล้วก็ในส่วนที่จะไปจากนอกพื้นที่อันที่3เพื่อจะทำให้เข้มแข็งแล้วก็จ้างงานได้มากขึ้นก็คือต้องมีการลงทุนจากต่างประเทศด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ต้องเป็นการลงทุนที่ไม่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมนะครับไม่สร้างผลกระทบกับประชาชนนะส่วนใหญ่ทั้งหมดนะครับส่วนน้อยๆก็ขอกันก่อนนะหลายเรื่องเราต้องทำนะครับถ้าไม่ทำวันนี้วันหน้ามันก็เกิดขึ้นไม่ได้แล้วมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ล่ะครับนะวันนี้ก็ทุกคนก็บ่นว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีนะการลงทุนมันไม่เกิดนะก็วันนี้ผมไล่ดูแล้วมันปัญหามันไม่ได้อยู่ที่งบประมาณอย่างเดียวงบประมาณจัดไปแล้วไปแต่มันทำไม่ได้ไงการทำประชาพิจารณ์ก็ไม่ผ่านนะ EAA ไม่ผ่านนี่จะทำยังไงไม่ว่าจะเป็นรถไฟโรงไฟฟ้านะโรงงานขยะแล้วก็ในส่วนของการลงทุนสาธารณูปโภคต่างๆถนนหนทางมันต้องผ่านความคิดเห็นนะของประชาชนผมก็ลองดูอยู่ว่าจะทำยังไงมันเกิดถ้ามันเกิดขึ้นเม็ดเงินที่ลงไปมหาศาลมันถึงจะเกิดได้ไม่ใช่พอเบิกเงินไปแล้วแล้วมันสร้างได้เลยมันต้องทำตัวนี้ด้วยไงเพราะนั้นขอความมือจากประชาชนในพื้นที่นะครับแล้วก็ในอื่นด้วยทุกคนมันต้องเผื่อแผ่แบ่งปันนะไม่ใช่บอกว่ามันเกิดตรงนี้พื้นที่เดือดร้อนแต่ตรงนี้มันก็จะเกิดประโยชน์กับทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ด้วยอันนี้มันจะได้เป็นเครือข่ายสร้างความแข็งทั้งภูมิภาคไปก็ลองคิดดูนะครับผมอยากให้ทุกอย่างเนี่ยมันแก้ไขให้ได้โดยเร็วแล้วก็เดินหน้าประเทศได้ระหว่างที่รัฐบาลนี้ยังอยู่นะครับผมได้สั่งการให้รองนายกรัฐมนตรีแล้วรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องไปดูกิจการของตัวเองที่มีปัญหาข้อขัดข้องนะครับไม่ว่าในเรื่องของการลงทุนสาธารณูปพื้นฐานพลังงานเหมืองแร่อะไรต่างแล้วแต่ต้องลงไปดูในพื้นที่นะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาให้ได้โดยเร็วว่าจะทำยังไงกันต่อไปได้หรือไม่ได้ความขัดแย้งเกิดขึ้นลดลงได้ไหมหาทางเจอกันได้ไหมโดยมองผลประโยชน์ของชาติเป็นหลักนะครับแล้วก็ไม่ไปทำลายอะไรวัฒนธรรมหรือทำลายสิ่งต่างๆที่มันอยู่ในพื้นที่เขาอยู่แล้วนะทำยังไงมันต้องไปด้วยกันนะคือเจริญได้พัฒนาได้เปลี่ยนแปลงได้แต่
เขาก็ต้องมีความสุขจะทำยังไงตรงนั้นนะผมว่าไม่เกินความสามารถของรองรัฐมนตรีรัฐมนตรีทุกท่านนะครับกับข้าราชการทุกจังหวัดนะครับทุกพื้นที่ในทุกกิจกรรมถ้าเราไม่ทำปีนี้มันล่าไปอีกปีปีหน้ามันก็ทำไม่ได้อีกปีต่อไปทำไม่ได้อีกแล้วมันจะทำยังไงนะโดยเฉพาะยิ่งเรื่องการสร้างทางเนี่ยนะสร้างทางทางรถไฟนะแล้วก็เสาส่งสายส่งไฟฟ้าเหล่านี้นะครับแล้วก็การขุดลอกแหล่งน้ำต่างๆมันติดขัดไปหมดอะนะบางคนก็บอกว่ามันละเมิดในเรื่องของนิเวศวิทยาผมก็ให้เขาดูอยู่แล้วถ้ามันทำให้ระบบนิเวศวิทยาเสียหายก็ไม่ทำไปทำอย่างอื่นวันนี้ค้านทุกวันเนี่ยมันเดินหน้าไม่ได้งบมันก็ไม่ออกนะครับงานก็ไม่เกิดการก่อสร้างก็ไม่มีแล้วทุกคนบอกว่าเศรษฐกิจต้องดีขึ้นมันดีไม่ได้แน่นอนนะครับช่วยไปคิดกันใหม่นะครับหาทางออกไม่ใช่ผมต้องการที่จะไปอะไรบังคับท่านมัดมือท่านชกอะไรต่างทำรองเรียนหรือใช้อำนาจอะไรต่างผมไม่ต้องการใช้อำนาจต้องการความร่วมมือนะครับดีที่สุดขอขอบคุณอีกครั้งนะครับในความร่วมมือแล้วก็สิ่งที่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องเข้าใจที่ผ่านมาจนถึงวันนี้นะครับก็หวังว่าเราคงจะรับความร่วมมือได้รับความเข้าใจได้รับความเมตตานะครับให้เราได้ทำงานให้ประสบผลสำเร็จอย่างที่ทุกคนต้องการนะครับเพื่อประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราทุกคนนะครับสวัสดีนะครับขอให้มีความสุขวันสุดสัปดาห์ครับสวัสดีครับจะสุขจะทุกข์จะร้อนจะหนาวเราพร้อมก้าวไปประเทศมั่งคงประชาชนมั่งคั่งชาติไทยยั่งยืนตลอดไปสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านนายกได้สนทนากับท่านไปแล้วเป็นเวลาประมาณ27นาทีนะครับผมขอใช้เวลาท่านสั้นต่ออีกสักประมาณ15นาทีจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจบางเรื่องซึ่งมีเกิดความมีคืบหน้าไปในทางที่ดีนะครับขณะนี้สถานการณ์โลกเนี่ยมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจประเทศไทยในเรื่องของการส่งออกทำให้การส่งออกของเราลดลงนะนั่นก็สร้างปัญหาประการแรกประการที่สองเราก็ประสบภัยแล้งซึ่งขณะนี้ทางราชการกำลังแก้ไขกันอยู่นะครับโดยเฉพาะในระดับท้องถิ่นทางผู้ราชการจังหวัดทุกจังหวัดกำลังดูแลให้ดีที่สุดที่จะดีได้นะครับซึ่งผมจะยังไม่ขอพูดถึงในวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังว่าเมื่อเราเจอปัญหาสองเรื่องเนี่ยแล้วเศรษฐกิจไทยเราจะเดินไปอย่างไรนะครับก็อยากจะขอเล่าอย่างนี้เศรษฐกิจในเรื่องของส่งออกนั้นใน5เดือนแรกเราลดลงเฉลี่ยประมาณ 4% กว่านะครับซึ่ง 4% กว่านี้จะมีผลให้เศรษฐกิจเราหดตัวพอสมควรแต่เราโชคดีที่มีการท่องเที่ยวการท่องเที่ยว5เดือนแรกท่านผู้ชมเชื่อมั้ยครับว่าสูงกว่าปีที่แล้ว 28% รายได้จากการท่องเที่ยวสูงกว่า 28% นี่แหละมาชดเชยเรื่องส่งออกที่ลดลงไปนะถือว่ามากแล้วเหลือนิดหน่อยก็แปลว่าเศรษฐกิจเราจะไม่ติดลบแต่นี่ตัวไหนเราจะทำให้เศรษฐกิจเราโตไปจากที่เคยได้ประมาณ 3% หรือ 4% ได้นะครับผมก็มาดูก็เหลืออีกประมาณ 2-3 ตัวตัวหนึ่งคือการบริโภคภาคเอกชนซึ่งก็ต้องบอกว่ายังโตไม่มากนะยังโตประมาณ 2% กว่ายังไม่ถึง 3% ดีก็เหลืออีก2ตัวเท่านั้นนะครับคือ1การใช้จ่ายภาครัฐทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุนซึ่งก็รัฐบาลได้เร่งไปได้ประชาสัมพันธ์ไปหลายครั้งแล้วว่าปีนี้ได้เร่งได้เร็วกว่าทุกปีที่ผ่านมากับอีกตัวหนึ่งคือการลงทุนภาคเอกชนวันนี้ผมจะมาคุยกับท่านเรื่องการลงทุนภาคเอกชนมาเล่าให้ท่านฟังว่ากำลังดีขึ้นหรือเลวลงอย่างไรนะครับก็อยากจะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าผมเอาตัวเลข6เดือนมาให้ดูนะฮะว่าใน6เดือนแรกเนี่ยนะฮะมีการออกใบอนุญาตโรงงานทั้งที่ประกอบกิจการใหม่และขยายโรงงาน6เดือนแรกออกไปแล้ว 2,451 โรงนะครับแล้วก็ในจำนวนนี้พอออกอนุญาตไปแล้วเขาก็มาแจ้งเริ่มประกอบการแล้วเนี่ย 2,085 โรงงานถามว่า 2,085 โรงงานที่แจ้งเริ่มประกอบการเนี่ยมีเงินเข้าในระบบเท่าไหร่นะมีเข้าเงินเข้าในระบบ 184,690 ล้านบาทก็เป็นเงินจำนวนไม่น้อยนะฮะแล้วก็มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 58,800 คนนะครับนั่นคือสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้วใน6เดือนแรกซึ่งผมถือยังไม่มากนักผมก็มาดูว่าแล้วต่อไปอนาคตจะเป็นอย่างไรนะฮะก็ไปดู
ตัวเลขตัวหนึ่งที่พอดูได้คือข้อมูลที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนให้การส่งเสริมหรืออนุมัติโครงการไปใน6เดือนแรกนะครับปรากฏว่าในถ้าท่านดูนะฮะในอดีตเนี่ย 2,554 อนุมัติ 1,600 โครงการทั้งปีนะฮะ55 2,002 56 2,000 2,000 57 1,600 โครงการพอปีนี้นะครับมกราคมมิถุนายน2558อันนี้เป็นเรียกเป็นสถิติเลยนะฮะอนุมัติไป6เดือนแรก 1,254 โครงการเป็นจุดเริ่มที่ดีมาก 1,254 โครงการเทียบกับปีที่แล้วทั้งปี 1,600 นะครับหรือปีก่อนนั้นทั้งปี 2,000 ปีนี้เราอนุมัติมากกว่าแน่นอนและยังมีคนยื่นขอให้เราพิจารณาอีกเยอะอีกมากมายนะครับอันนี้เป็นฐานอุตสาหกรรมที่กำลังเริ่มใหม่นะครับในจำนวนนี้ก็เป็นวงเงิน 412,690 ล้านเฉพาะ6เดือนแรกนะครับเงินนี้ยังไม่ได้ลงแต่เป็นเงินที่จะลงโครงการที่จะลงตามมาต่อไปซึ่งสูงกว่าปีที่แล้วนะฮะปีที่แล้วทั้งปี 720,000 ปีนี้ครึ่งปี 412,000 นะครับนี่ถ้าถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมนะฮะทำไมคนถึงมาลงอะไรกันเยอะแยะนะครับก็ต้องบอกว่าในปีนี้เนี่ยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนโดยรัฐบาลได้ประกาศเพิ่มอุตสาหกรรมใหม่ๆเข้ามาอีก10หมวดนะฮะอุตสาหกรรมใหม่ๆอีก10หมวดเนี่ยใน 1,254 โครงการที่อนุมัติไปใน6เดือนแรกเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมใหม่ๆซะประมาณ309โครงการนะครับใน309โครงการเนี่ยถามว่ามีหมวดอะไรมั่งมีหมวดอย่างเศรษฐกิจดิจิทัลนะฮะหมวดเรื่องส่งเสริมศูนย์การธุรกิจระหว่างประเทศนะครับศูนย์กลางตั้งเรียกว่าเฮดควอเตอร์ในประเทศไทยกลุ่มส่งเสริมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกลุ่มส่งเสริมอุตสาหกรรมทางการแพทย์กลุ่มวัสดุที่มีคุณสมบัติพิเศษกลุ่มผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะเช่นพวกเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับหรืออย่างพวกที่เราเรียกว่าไบโอพลาสติกนะคือพลาสติกที่ผลิตจากพืชนี่เป็นต้นนะกลุ่มศูนย์พัฒนาศูนย์ฝึกอบรมระดับภูมิภาคนะเดี๋ยวนี้คนก็สนใจจะมาตั้งที่เมืองไทยนะครับกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ที่ประเภทที่ไฮเทคหน่อยไม่ใช่ชิ้นส่วนธรรมดาและกลุ่มยานยนต์และการผลิตเครื่องยนต์จักรยานยนต์ที่ใช้เทคโนโลยีสูงกว่าธรรมดาไม่ใช่ชิ้นส่วนแบบเดิมแล้วเป็นชิ้นส่วนที่มีเทคโนโลยีสูงนะครับอันนี้คือลิสต์ของอุตสาหกรรมใหม่ที่เราเพิ่งประกาศไปเมื่อ1มกราที่ผ่านมานี่เองนะฮะ1มกราที่ผ่านมาเนี่ยเราอนุมัติอุตสาหกรรมใหม่ไปแล้ว309โครงการอันนี้เป็นข่าวดีนะครับเพราะอุตสาหกรรมใหม่เหล่านี้เนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่1มีมูลค่าผลิตภัณฑ์สูงนะฮะเป็นอุตสาหกรรมซึ่งเราหนีการแข่งขันจากประเทศคู่แข่งที่เกิดใหม่ในภูมิภาคนี้ได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียเวียดนามกัมพูชาอะไรก็ตามเขายังผลิตอุตสาหกรรมสินค้าเหล่านี้ยังไม่ได้ยังสู้เราไม่ได้เราจำเป็นต้องหนีขึ้นมาเพื่อให้ผลิตในหลังสินค้าที่คุณภาพสูงราคาสูงแล้วก็เทคโนโลยีสูงขึ้นนะฮะนี่คือสาเหตุที่ว่าทำไมปีนี้เนี่ยนะฮะใน6เดือนแรกเนี่ยเราถึงได้อนุมัติโครงการไปแล้วถึง 1,200 กว่าโครงการนะฮะซึ่งถ้าไม่นับ300กว่านี้ก็ยังอนุมัติไปตั้ง900โครงการแต่อันที่300กว่าเนี่ยคืออันที่ตัวสำคัญนะครับถามว่าการที่เราเข้าไปสู่อุตสาหกรรมแบบใหม่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะฮะ10หมวดเมื่อกี้ก็คือชื่อ10หมวดที่เป็นหมวดใหญ่ๆแต่ผมจะยกตัวอย่างอุตสาหกรรมบางประเภทให้ดูนะครับอย่างสมมติว่าเมื่อก่อนเราเคยส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปทั่วไปซึ่งเดี๋ยวนี้ประเทศอื่นก็แข่งเราได้แล้วเนี่ยเราก็จะไม่เอาละเราจะไปทำใหม่เราจะไปส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารทางแพทย์เป็นต้นนะฮะแล้วก็พวกสารอาหารคุณค่าสูงเป็นต้นหรืออย่างเดิมที่เราเคยผลิตภัณฑ์ยางและชิ้นส่วน
ทั่วๆไปนะฮะต่อไปนี้เราจะไม่หยุดแค่นั้นเราจะแผนไปผลิตยางรถยนต์นะซึ่งยางรถยนต์เนี่ยหลังจากที่เราเร่งออกไปเนี่ยขณะนี้มีคนเข้ามายื่นแล้วนะ3รายนะฮะเราอยากจะได้สัก10โรงถ้าได้10โรงอีกหน่อยจะมีกำลังซื้อยางในประเทศได้ถึง 1,500,000 ตันจะช่วยให้ราคายางในประเทศดีขึ้นขณะนี้มา3โรงแล้วนะครับผลิตภัณฑ์เหล็กก่อสร้างทั่วๆไปเราไม่ต้องส่งเสริมละเขาผลิตกันได้และคู่แข่งผลิตได้แล้วเราหันมาส่งเสริมประเภทเหล็กทนแรงสูงนะฮะเหล็กถลุงเหล็กพรุนอย่างนี้เป็นต้นซึ่งมันยากกว่าใช้เทคโนโลยีสูงกว่าคู่แข่งผลิตไม่ได้นะฮะหรือวัสดุก่อสร้างทั่วไปก็ไม่ต้องส่งเสริมละในวัสดุก่อสร้างทั่วไปจะเป็นปูนซีเมนต์ไม่ต้องส่งเสริมละนะฮะเราหันไปพวกเขาที่เขาเรียกว่าadvanced materials นะหรือ nano materials อย่างนี้เป็นต้นซึ่งคู่แข่งยังผลิตไม่ได้นะฮะเช่นใยธรรมชาติที่เราเคยใช้ทอผ้าหรือใยสังเคราะห์ธรรมดาไม่ต้องแล้วเดี๋ยวนี้ถันไปทำสิ่งที่เขาเรียกว่า technical fiber นะนี่เทจินก็เพิ่งจะเข้ามาเพื่อจะมาตั้งโรงงานผลิต technical fiber ที่เมืองไทยที่พวก technical fiber เนี่ยก็คือยางสังเคราะห์นั่นแหละแต่ว่าพวกนี้เนี่ยจะมีลักษณะคล้ายใยธรรมชาติมากที่สุดพวกนี้เป็นใยสังเคราะห์นะคล้ายใยธรรมชาติมากที่สุดก็คือพูดง่ายคือจะอากาศถ่ายเทได้นะทำให้ใส่แล้วไม่ร้อนนี่เป็นต้นอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่ประเทศอื่นที่เกิดใหม่ยังสู้เราไม่ได้นะครับฮาร์ดดิสก์เราที่หนึ่งในโลกจริงขณะนี้เราส่งออกที่หนึ่งในโลกแต่ถ้าอยู่เฉยๆอีกหน่อยเราจะไม่มีที่หนึ่งละเราก็จะไปฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ซึ่งใช้เทคโนโลยีสูงขึ้นซึ่งคนอื่นยังตามไม่ทันนะครับรถยนต์เหมือนกันตอนนี้เราปิดแล้วนะฮะรถยนต์อีโคคาร์หรือที่ใช้เครื่องใช้ภาษาอังกฤษว่า combustion engine ต่อไปนี้เราจะหันไปดูพวกไฮบริดพวกไฟฟ้านะนี่เราเริ่มตั้งไข่อันนี้ยังไม่มานะฮะต้องรอไว้ก่อนชิ้นส่วนยานยนต์อีกหน่อยจะเป็นพวก embedded software spare parts คือชิ้นส่วนที่เอาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เนี่ยไปเขียนใส่ไปด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะฮะพลาสติกผมพูดแล้วพลาสติกชีวภาพนะฮะเยื่อกระดาษเนี่ยอีกหน่อยก็จะเป็นเยื่อประเภทที่ปลอดเชื้อกระดาษปลอดเชื้อนะฮะจะให้ดูลิสต์ในหน้าถัดไปนะฮะยกตัวอย่างคือรองเท้าหนังกระเป๋าหนังเครื่องกีฬาแว่นสายตาของเล่นเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเราส่งเสริมมาเยอะเดี๋ยวนี้คนอื่นเขาผลิตมาแข่งกับเราได้แล้วเราก็หันไปส่งเสริมตัวใหม่แทนนะฮะชิ้นส่วนอากาศยานการบริหารซ่อมแซมอากาศยานเรามีความหวังที่จะผลักให้ดันให้เกิดนิคมอุตสาหกรรมอากาศยานในเมืองไทยให้ได้นะฮะเป็นการตั้งความหวังที่คิดว่าไม่เกินเอื้อมนะฮะกำลังหาที่อยู่ที่จะเป็นศูนย์ซ่อมอากาศยานของอาเซียนให้ได้แล้วก็จะมีการทำชิ้นส่วนอากาศยานซึ่งอันนี้ก็ไปชักชวนบริษัทนักลงทุนจากญี่ปุ่นไว้หลายบริษัทแล้วเหมือนกันนะครับก็จะมีอย่างเครื่องมือแพทย์เราไม่ผลิตเครื่องกีฬาแล้วเราหันมาผลิตเครื่องมือแพทย์แทนนะเครื่องมือวิทยาศาสตร์แทนเป็นต้นโซลาร์เซลล์วันนี้อีกอันนึงน่าสนใจนะประเทศจีนเป็นประเทศที่ผลิตโซลาร์เซลล์เก่งมากแล้วเราก็ซื้อโซลาร์เซลล์มาติดตามบ้านตามอะไรตามที่ต่างๆถ้าเราชวนเข้ามาตั้งผลิตโซลาร์เซลล์ในเมืองไทยซะเองเนี่ยเราก็อาจจะพัฒนาเป็นศูนย์โซลาร์เซลล์ของอาเซียนได้นะครับไอ้นี่คือสิ่งที่ได้ทำไปแล้วได้ประกาศไปแล้วได้ส่งคนออกไปชักจูงมาแล้วนะครับถึงมีคนเข้ามาติดต่อมากมายนะฮะงานวิจัยและพัฒนาก็เหมือนกันงานวิจัยพัฒนาเนี่ยเจรจากับบริษัทหลายบริษัทแหละว่าให้มาตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาที่เมืองไทยนะซึ่งถ้ามาตั้งมาศูนย์วิจัยพัฒนาที่เมืองไทยเนี่ยเราจะได้มีงานวิจัยพัฒนาของตัวเองมากขึ้นนะซึ่งบางบริษัทมาตั้งแล้วแต่ผมจะไม่ผิดอย่างโตโยต้าเนี่ยเขาตั้งศูนย์วิจัยพัฒนาในเมืองไทยแล้วรถยนต์ไฮลักซ์รุ่นสุดท้ายที่ออกไปเนี่ยเป็นรถยนต์ที่ทำวิจัยและพัฒนาในเมืองไทยทั้งคันเลยนะอันนี้น่าภูมิใจมากเราก็จะดึงดูดอย่างเงี้ยให้เข้ามาเมืองไทยมากขึ้นไม่ใช่เฉพาะรถยนต์นะเป็นเรื่องของไออิเล็กทรอนิกส์เราก็จะดึงดูดมาให้มากขึ้นเราเจรจาไปหลายบริษัทแล้วกำลังทำอยู่นะฮะนี่คือฐานใหม่ของอุตสาหกรรมไทยซึ่งเราต้องตั้งฐานใหม่นะที่ต้องตั้งฐานใหม่ก็เพราะว่าประเทศที่เกิดใหม่ในอาเซียนในข้างเคียงเราเนี่ยเขาเริ่มผลิตสินค้าตัวเก่าๆของได้เหมือนเราแล้วแต่ค่าแรงเขาถูกกว่าเรา1/3ของเรามาก1/2ของเรามากถ้าเราไม่
ดึงสินค้าตัวใหม่มาเสริมเนี่ยเราก็จะสู้ไม่ได้ยอดส่งออกที่ติดลบเนี่ยไม่ใช่ติดลบแค่ปีนี้นะฮะมันติดลบมา3ปีแล้วแต่ตอนนั้นเรามัวแต่ยุ่งเรื่องการเมืองจนไม่มีใครสังเกตว่าการส่งออกของไทยเนี่ยติดลบมา3ปีแล้วพอมาปีนี้เจอเหตุการณ์โลกซ้ำเข้ามาก็เลยเพิ่งมาตกใจความจริงไอ้การเปลี่ยนฐานของสินค้าเพื่อจะอุตสาหกรรมตัวใหม่เนี่ยมันควรจะทำมาตั้ง 4-5 ปีแล้วล่ะอย่างน้อย3ปีแล้วที่ต้องทำมาถ้าขยับตอนนั้นน่ะป่านนี้เนี่ยเราจะมีสินค้าตัวใหม่มาทดแทนตัวเก่าแล้วยอดส่งออกเราคงไม่ติดลบอย่างนี้นะแต่ไม่เป็นไรมันผ่านไปแล้วผ่านไปเราเริ่มกันใหม่นะฮะแล้วการที่เริ่มใหม่ผมประกาศลิสต์นี้ออกไปที่ยื่นให้ดูเป็นแค่ตัวอย่างนะที่โชว์แสดงตัวอย่างเมื่อประกาศออกไปปรากฏว่าได้รับการต้อนรับดีมากเราไปรถโชว์ที่ญี่ปุ่นเราไปรถโชว์ที่เชียงไฮ้นะที่เกาหลีไปหมดแล้วเดี๋ยวจะไปทวีปอื่นอีกไปชวนนักลงทุนนะฮะแล้วก็ได้รับการสนองตอบดีมาก309โครงการเนี่ยก็ไม่ใช่ฝีมือของไม่ใช่ผลงานของ6เดือนนี้หรอกแต่เป็นผลงานของเจ้าหน้าที่ BOI ในระหว่างที่เขาคิดชื่ออุตสาหกรรมใหม่ๆเนี่ยเขาปรึกษาและคุยกับนักลงทุนต่างชาติหลายประเทศทั่วโลกเลยเพราะเขาต้องทำการศึกษาอย่างจริงจังว่าอันไหนคือสิ่งที่จะมาเมืองไทยบ้างระหว่างที่คุยกันไปเขาก็ชวนไปด้วยพอเราประกาศภาพพวกนี้ยื่นเลยคนที่เยือนเราก็อนุมัติได้เลยนะและนี่คือสิ่งซึ่งเห็นได้ว่ามันทุกอย่างมันก็มีความต่อเนื่องเชิงอดีตเห็นได้ว่านักลงทุนทุกชาติเลยนะฮะยังชอบเราอยู่ฉะนั้นคนที่ข่าวลือที่ไปชอบไปบอกว่าเขาจะหนีจากเราเนี่ยที่เขาหนีจากเราก็เพราะเราไม่ปรับชื่ออุตสาหกรรมเราลงไปส่งเสริมของเก่าซึ่งค่าประเทศอื่นผิดได้แล้วค่าแรงของประเทศอื่นเขาถูกกว่าพวกนั้นก็ไปที่อื่นแต่เมื่อเรามีรายชื่อใหม่อุตสาหกรรมใหม่ซึ่งออกมาเป็น10หมวดอย่างที่ผมอธิบายตอนแรก309รายการเนี่ย10หมวดนั้นมีรายการยาวกว่านี้เยอะตัวใหม่นี่แหละคือตัวที่จะเป็นดึงให้นักลงทุนเข้ามาเติมนะฮะเติมแทนประเภทที่ลดความสำคัญลงนะฮะอันนี้คือทั้งหมดที่ได้ทำไปแล้วแล้วก็คิดว่าคงจะมีคนมายื่นมากกว่านี้อีกนะครับทีนี้ถามว่าเอาละทำนี้ต่อไปแล้วต่อไปทำอะไรอีกนะต่อไปทำอะไรอีกในเรื่องอุตสาหกรรมวันนี้โทษทีผมไม่ได้พูดด้านเกษตรเรื่องเกษตรนั้นให้เหตุการณ์ภัยแล้งจบไปก่อนผมจะมาสรุปให้ฟังให้เห็นภาพชัดเจนว่าเราทำอะไรบ้างช่วยอะไรไปบ้างนะแต่อยากให้จบซะก่อนแต่ในเรื่องอุตสาหกรรมเนี่ยยังไปได้อีกไกลพอเราปรับฐานตัวนี้แล้วปรากฏเราพบว่ามันมีสินค้าบางตัวซึ่งเรามีทรัพยากรสูงมากนะครับอย่างเช่นยางเนี่ยนะฮะทรัพยากรของเราเนี่ยสามารถรับโรงยางได้โรงทำล้อยางรถยนต์ได้มากกว่า10โรงได้ซ้ำไปแต่ที่ไปเมืองจีนนะทีมผมไปเมืองจีนไปคุยเข้ามาเนี่ยตอนนี้รับปากมาแล้ว8โรงนะฮะเราก็อยากจะได้อีกรอฐานที่2ในเอเชียฐานที่1ก็คืออยู่ที่จีนเองนะฮะเขามีรับเบอร์ซิตี้อะไรของเขาฐานที่2เขาเลือกเมืองไทยเป็นฐานในอาเซียนแต่ไม่ได้ผลิตเพื่อป้อนอาเซียนอย่างเดียวผลิตแล้วส่งออกโลกด้วยป้อนตลาดCLMV ด้วยอะไรด้วยนะครับไอ้นี่คืออันแรกอันที่สองเรามีทรัพยากรที่น่าสนใจอย่างอื่นอีกคือโพแทชนะฮะโพแทชใต้ดินในอีสานเนี่ยในตรงอีสานนี่เป็นกระทะใหญ่ของโพแทชโพแทชก็คือโพแทชจะอยู่กับหินเครือเกลือหินสองอย่างในเค็มทั้งคู่ทานได้นะผมทานมาแล้วโพแทสเดี๋ยวนี้เรามีเทคโนโลยีสะอาดของเยอรมันสามารถทำเหมือนโพแทสแล้วสะอาดได้เหมือนเดิมข้างใต้ดินเนี่ยมีเท่าไหร่ถูกไหมฮะมีอยู่400,000 ล้านตัน400,000 ล้านตันนี่นึกภาพแล้วกันมันใหญ่หรือจะใหญ่ยังไงใหญ่ที่สุดในเอเชียแน่แต่เขาบอกว่าขนาดนี้เทียบแล้วอาจจะใหญ่ที่สุดในโลกก็ได้แต่ผมยังไม่ยืนยันนะฮะไอ้ตรงนี้เนี่ยจะเป็นฐานอุตสาหกรรมใหม่อีกเยอะเลยถ้าโพแทสชื่นมาจะผลิตแม่ปุ๋ยได้จะผลิตยาบางชนิดที่ใช้โพแทสเซียมได้นะฮะแล้วจะผลิตอะไรที่ใช้โพแทสเซียมได้อีกเยอะไอ้นี่คือฐานอุตสาหกรรมใหม่นอกจากยางก็มีตัวนี้อีกนะยกผมยกตัวอย่างนี้เป็นต้นอันพวกนี้แหละ
มันเป็นสิ่งที่น่าสนใจที่เราจะสร้างสิ่งที่เรียกนิคมอุตสาหกรรมเฉพาะทางขึ้นเมื่อก่อนเรามีนิคมอุตสาหกรรมที่ปนเปไปหมดกำลังน่าสนใจจะคิดที่มีนิคมอุตสาหกรรมเฉพาะทางสำหรับยางโดยเฉพาะเพราะยางไม่ใช่ยางล้อนะสินค้ายางอย่างอื่นมีอีกเยอะที่นอนยางก็มีนะเดี๋ยวนี้มีสนามฟุตซอลยางก็มีพวกนี้ถ้าเราทำให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมยางมันจะทำได้ขณะนี้กำลังเจรจากับนิคมอุตสาหกรรมเอกชนบางแห่งให้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมยางขึ้นเพราะถ้าเราทำมีเป็นเรื่องเป็นราวแล้วเนี่ยเราจะคงความเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางในอาเซียนได้อย่างแน่นอนนะครับ อีกอันหนึ่งซึ่งน่าสนใจก็คือนิคมอุตสาหกรรมอากาศยานนิคมอุตสาหกรรมยานนี่น่าสนใจมากนะฮะเพราะประเทศไทยเนี่ยต้องบอกว่าเราก็เป็นคู่แข่งกับสิงคโปร์ละในการที่เป็นฮับหรือเป็นจุดเชื่อมต่อของสายการบินทุกแห่งแต่ว่าเรามีโอกาสจะพัฒนาตัวเองเป็นศูนย์ซ่อมที่ดีได้นะฮะซึ่งอันนี้กำลังเตรียมการอยู่นั้นถ้าเรามีศูนย์ซ่อมเรามีสนามบินแน่นอนเรามีสนามบินหลายแห่งนะฮะศูนย์ซ่อมอาจจะอยู่ใกล้สนามบินบางแห่งนะแล้วเราจะทำนิคมอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอากาศยานที่นั่นอย่างนี้เป็นต้นมันจะเป็นนิคมอากาศยานขึ้นมาได้ประเทศไทยถึงเวลาต้องขยับจากนิคมอุตสาหกรรมปกติเป็นนิคมอุตสาหกรรมเฉพาะทางแล้วนะฮะพอขยับไปแล้วเดี๋ยวจะเกิดนิคมอุตสาหกรรมเฉพาะทางอย่างอื่นขึ้นอีกซึ่งผมแค่ยกตัวอย่างแค่3อันก่อนนะฮะแล้วในอนาคตเมื่อเกิดมีอะไรจะมาเล่าสู่กันฟังครับผมก็เลยมาเล่าให้เห็นว่านี่คือสิ่งที่ได้ทำมาแล้วและสิ่งที่รัฐบาลเตรียมจะทำต่อไปนะฮะและผลมันก็ออกแล้วว่าในอุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่เราประกาศออกไปนั้นคนตอบรับอย่างดีมากนะฮะตอบรับจะดีจนทำให้เรากล้าคิดว่าเราจะไปขั้นที่2คือนิคมอุตสาหกรรมเฉพาะทางได้ถ้ามีความคืบหน้ายังไงผมจะมาเล่าให้ฟังอีกครับขอบคุณมากครับ